ในบทสวดมนต์ตอนเช้านี่บทที่เราสาธยายสวดมนต์ทำวัดเช้านี่บทที่กล่าวในเรื่องของสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าก็คือบทเจริญพุทธคุณแล้วก็สรรเสริญพระธรรมสรรเสริญพระสงฆ์หลังจากนั้นก็เป็นการนอบน้อมพระรัตนตรัยเริ่มตั้งแต่พุทโธสุดโธกรุณามหันโวเนี่ยนะที่บอกว่าพระบรมศาสดาเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยพระปัญญาคุณนะคำว่าบริสุทธิ์คำนั้นเนี่ยด้วยพระปัญญาคุณมีพระกรุณามหากรุณาเนี่ยดับดุจห่วงมหันนบแล้วก็พระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกแปลว่าอะไรพระบรมศาสดาเนี่ยพระองค์เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดจากราคะโทสะโมหะแล้วพระองค์ก็ฆ่าบาปอุปกิเลสของสัตว์โลกได้ด้วยใช่ไหมพระผู้เป็นพระเจ้าจึงเป็นเครื่องกำจัดภัยพุทธะในความหมายอีกความหมายหนึ่งเนี่ยก็แปลว่าเป็นเครื่องกำจัดภัยเป็นสภาวะที่กำจัดภัยก็คือกำจัดบาปให้กษัตริย์ทั้งหลายนั่นเองดูเหมือนว่าพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นผู้กล่าวพระธรรมคำสอนใช่ไหมคำแต่ทำไมพระศาสดาจึงมาอยู่ในฐานะเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของสัตว์โลกได้ก็คือเป็นผู้ที่แนะนำข้อปฏิบัติเมื่อสัตว์นั้นปฏิบัติตามแล้วเนี่ยพระธรรมของพระบรมศาสดาที่ทรงออกจากพระโอษฐ์ออกจากหาไทยนั่นเองก็เนรมิตถ้าในชั้นของคำสอนเขาเรียกว่าพระธรรมในเนรมิตนั้นให้จากปุถุชนเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลได้เลยจัดว่าเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสฉะนั้นพอเราเกิดความนอบน้อมอย่างนี้ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อเนี่ยอันนี้คือการนอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมพระพุทธเจ้าส่วนพระธรรมธรรมโมปฏีปวิยตสสัทธุโนเนี่ยพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองดุจดวงประทีปแล้วก็จำแนกเลยบอกว่าโยมะกะปากามะตะเพทะพินะโกใช่ไหมทรงจำแนกเป็นมรรคสี่ผลสี่แล้วก็นิพพานหนึ่งเป็นโลกุตระธรรม9คำว่าส่วนใดนี่ส่วนใดเนี่ยหมายความทั้งมรรค4ผล4นิพพาน1ส่วนนี้เป็นโลกุตระธรรมธรรมที่พ้นจากกามภพรูปภพและอรูปภพและส่วนใดส่วนคำว่าและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระอันนี้ได้แก่พระไตรปิฎกพระปริยัติธรรมเห็นไหมว่าส่วนพระไตรปิฎกคือวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระวิธรรมปิฎกเนี่ยส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่ชี้แนวชี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงตัวโลกุตตรธรรมคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งสรุปนี้คำว่าโยมะถ้าปากกามตะเพทะพินะโกโลกุตโลโยจะตะทัตทีปโนเนี่ยท่านพูดสองส่วนส่วนที่เป็นโลกุตระธรรม9คือมรรค4ผล4และก็นิพพาน1กับส่วนที่เป็นส่วนชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นคือส่วนของพระปริยัติธรรมก็คือตัวพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาทั้งหลายฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้จะได้เห็นว่าพระธรรมมีกี่ประการพระธรรม10ประการใช่ไหม10ประการเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าโลกุตระธรรมนั้นเป็นธรรมที่เรายังไม่สามารถน้อมเข้ามาสู่กระแส
จของเราได้เลยใช่ไหมแต่จิตใจของเรานั้นน้อมหาได้น้อมหาได้โดยการมุ่งหวังและปรารถนามรรคสี่ผลสี่แล้วก็นิพพานหนึ่งทีนี้น้อมหาอย่างเดียวโดยไม่มีหนทางเดินไปถึงก็ไม่ได้ฉะนั้นพระปริยัติธรรมกล่าวคือพระไตรปิฎกหรือวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกเขาเรียกว่าพุทธพจน์ทั้งสิ้นอันต่างด้วยสิกขาสามนี่แหละกล่าวคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละนั้นส่วนพุทธพจน์เป็นตัวเป็นส่วนแห่งการชี้แนวชี้หนทางชี้ทางเดินถ้าจำคำสอนผิดเข้าใจผิดการชี้แนวโลกุตตรธรรมก็ผิดมองเห็นยังสำคัญนะฉะนั้นทำไมจึงต้องพยายามบอกกล่าวพวกเราตลอดเพราะเป็นห่วงว่าเราจะได้แนวของโลกุตตรธรรมนั้นพลาดถ้าพลาดมันก็วนๆกันเหมือนทุกวันนี้แหละถ้าอย่างถ้าเราไม่พลาดในอดีตตอนนี้เราก็คงจะถึงนิดเนี่ยถึงมรรคสี่ผลสี่นิพพานแล้วเราจะได้เห็นว่าตัวส่วนชี้แนวนี่สำคัญหรือไม่สำคัญสำคัญแล้วเนี่ยฉะนั้นที่ต้องระดมให้ช่วยกันกล่าวช่วยกันบอกทั้งหลายเหล่านี้เป้าหมายก็เพื่อให้เรานั้นได้แนวของโลกุตตรธรรมถ้าไม่ได้แนวทางแห่งการเดินเข้าสู่โลกุตตรธรรมเราก็จะเดินไปในวัฏฏะเหมือนที่แม่ชีกล่าวว่าเกิดแล้วเกิดเล่าแล้วก็ต้องเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปนี่แล้วก็เดินออกจากภพไม่ได้แปลว่าในสังสารวัฏที่ผ่านมาเราไม่ได้แนวทางแห่งการชี้แนวนี้เราไม่ได้ฉะนั้นถ้ามองตรงนี้ที่จะได้เห็นความสำคัญว่าการฟังให้เข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดถ้าความเข้าใจไม่เกิดจะไม่ได้แนวทางแห่งโลกุตตรนั้นตรงนี้ก็เวลาสวดก็น้อมเคารพพระธรรมให้ชัดว่าพระพุทธเจ้ามีความสำคัญมากถ้าพระบรมศาสดาไม่เสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาพระธรรมก็ไม่เกิดเมื่อพระธรรมไม่เกิดเราก็ไม่ได้แนวทางถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดเราก็ไม่ได้ฟังแนวทางสรุปแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมจึงประเสริฐพระธรรมให้เกิดพระสงฆ์เห็นไหมทีนี้ถ้าไปดูในส่วนของว่าวันทามิดัมมังอามาเจเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อไม่ใช่ไหว้ธรรมดานะทั้งพระพุทธเจ้าแล้วทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยเป็นอภิวันทนาเนี่ยนอบน้อมอย่างยิ่งไหมนอบน้อมอย่างยิ่งนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็ด้วยใจการนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาอย่างเดียวพอไหมใจต้องนอบน้อมไหมใจที่นอบน้อมนั้นใจนั้นต้องมีอะไรเป็นประธานมีสัททินทรีย์เป็นประธานมีเจตนาเป็นประธานมีปัญญาเป็นประธานนะแล้วแต่ตัวไหนจะเด่นชัดนะเจตนาต้องเป็นไปกับกุศลไหมต้องเป็นไปกับกุศลแล้วท่านนอบน้อมเนี่ยบุญเท่ากันไหมบางคนก็ใช้กุศลดวงที่1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหมบางคนก็นอบน้อมแบบมีปัญญาบางคนก็นอบน้อมด้วยมีศรัทธาเป็นประธานในตรงนี้นะได้มากเรามีอะไรเป็นประธานในขณะที่นอบน้อมใจนอบน้อมมีอะไรเป็นประธานศรัทธาหรือปัญญาหรือเจตนาที่เป็นไปกับกุศลก็รวมๆกันไปยังไม่แล้วแต่ใช่ไหมทีนี้จิตที่เป็นไปกุศลจิตที่มีศรัทธามีปัญญาและก็มีเจตนาเป็นประธานกิริยาคือการนอบน้อมก็เป็นผลใช่ไหมศรัทธาปัญญาเจตนาที่เป็นไปกับกุศลเป็นเหตุไหมเป็นเหตุกิริยาที่นอบน้อมก็เป็นผลใช่ไหมทีนี้การนอบน้อมเนี่ยจิตที่คิดจะนอบน้อมเนอะจิตที่คิดจะนอบน้อมเนี่ยมันเป็นเหตุก่อนแล้วต่อมาก็มีกิริยาแห่งการนอบน้อมทีนี้
ประมาณของกุศลที่เกิดขึ้นจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยตรงนี้แหละใครสามารถประชุมกุศลได้มากเกิดขึ้นติดต่อได้มากและสามารถเกิดขึ้นได้อย่างยาวนานอันนี้เขาเรียกว่าสะสมนั่นเองเก็บนั่นเองเก็บสะสมในชั้นของคำสอนตรงนี้จะได้เข้าใจว่าพระสงฆ์ล่ะเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายคำว่านาบุญเนี่ยท่านบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงอะไรคำว่านาบุญเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรเป็นสถานที่ที่จะทำให้เราเก็บนะหรือว่าเพาะเมล็ดพันธุ์ของบุญเนี่ยบุญนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวไหมพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่ากลัวต่อบุญไงในปุญญสสูตรยังนั่งคุยกับพระท่านอยู่เลยว่าบอกว่าเธอทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวต่อบุญเลยคืออย่าได้กลัวต่อทานในกุศลอย่าได้กลัวต่อศีลในกุศลและอย่ากลัวกับภาวนากุศลอย่ากลัวบุญเพราะบุญเนี่ยนำความสุขมาให้ไหมผลบุญนี้ย่อมเจริญอย่างนี้เพราะเหตุแห่งการสมาทานกุศลและธรรมทั้งหลายคำว่าสมาทานกุศลและธรรมทั้งหลายก็คือว่าท่านใช้คำว่าศึกษากุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์พึงศึกษาบุญนั่นแหละมีผลอันเลิศสืบต่อไปซึ่งมีสุขเป็นกำไรคือพึงเจริญทานแล้วก็อบรมศีลเจริญภาวนานั่นเองดังนั้นก็คือว่าในความหมายเพราะบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขเนี่ยตรงนี้เราก็มาพยายามเจริญมาอบรมมาสั่งสมบุญกุศลกันใช่ไหมแล้วต้องกระทำให้มากไหมต้องกระทำให้มากพระศาสดาบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงว่าภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังประโยชน์ทั้งสองให้สำเร็จก็คือประโยชน์ทั้งสองให้สำเร็จก็คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายภพธรรมอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายธรรมอย่างหนึ่งนี้แลอันบริษัทของตถาคตเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นย่อมยึดประโยชน์สองประการไว้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายภพบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในไหนในบุญกิริยาทั้งหลายบัณฑิตไม่ประมาทแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายภพนักปราชญ์ท่านเรียกว่าเป็นบัณฑิตเพราะการได้ประโยชน์ดังกล่าวนั้นตรงนี้ก็มาใคร่ควรมาพิจารณาแล้วคำว่าเจริญเนี่ยเจริญแล้วภาวิโตเนี่ยทำให้มากพระหุรีกะโตทำบ่อยๆได้แก่ประโยชน์เกื้อกูลนะก็คือเพราะความไม่มีค่าศึกทีนี้คำว่าทำให้มากเนี่ยประโยชน์ในปัจจุบันคือประโยชน์ในภพหน้าคืออะไรถ้าหากว่าประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นคฤหัสถ์ทั้งหลายก็หมายถึงการประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปกับกุศลด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นไปเพื่อสัมปรายภพทีนี้ท่านบอกว่าความไม่ประมาทคืออะไรความไม่ประมาทแล้วถามว่าประมาทคือการเลินเล่อใช่ไหมการเลินเล่อที่บอกในความประมาทและความไม่ประมาทนั้นความประมาทเป็นอย่างไรการปล่อยจิตไปในไหนไปปล่อยจิตไปในกามคุณอารมณ์ไงการปล่อยจิตไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเป็นบ่อยไหมที่เราปล่อยจิตให้เผลอไปใน
รูปที่สวยๆเสียงที่เพราะๆกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยๆสัมผัสที่นิ่มๆคิดที่ไรก็มีความสุขการปล่อยใจไปในกามคุณอารมณ์นี้เป็นความประมาทไหมความประมาทและความปล่อยใจไปในกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเนี่ยการเพิ่มพูนจิตให้เพิ่มเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ปล่อยจิตอย่างเดียวก็คิดแสวงหารูปที่สวยๆเสียงที่เพราะๆอย่างนี้เป็นการเพิ่มไหมทำให้จิตเพลิดเพลินไปในอารมณ์ไหมอย่างนี้เขาเรียกการไม่ทำความเคารพในการบำเพ็ญกุศลธรรมอันนี้ไม่ทำความเคารพในการบำเพ็ญกุศลธรรมก็แก้ความหมาดนั่นเองตรงนี้ถ้าบอกว่าข้าพเจ้าไหว้พระธรรมแล้วก็ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญเป็นผู้เห็นพระนิพพานใช่ไหมพระสงฆ์นี่สาวกของพระบรมศาสดาเป็นนาบุญนั้นยิ่งใหญ่ไหมเมื่อเราเพาะเมล็ดบุญไว้ในนาบุญเก่าคือพระสงฆ์แล้วเนี่ยเพราะอะไรถึงเพาะเมล็ดบุญไว้ในพระสงฆ์เป็นต้นเหล่านี้เพราะพระสงฆ์นั้นเป็นผู้อะไรตรัสรู้ตามใครตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดไงเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลใช่ไหมเรามีกิเลสเรายังโลเลอยู่ไหมโลเลผู้หญิงมีความโลเลกี่ประการ5ประการใช่ไหมโลเลในอะไรบ้างโลเลในอาหารเนี่ยฉะนั้นก็ยังมีความโลเลใช่ไหมนั้นกิเลสนั่นเองเป็นเหตุแห่งความโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีข้าพเจ้าขอไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวเห็นไหมนั้นพระรัตนตรัยเนี่ยควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวสิ่งอื่นที่เราจะบูชาไม่มีอะไรเกินพระรัตนตรัยแล้วได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัฏฐาวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอะไรคืออุปัฏฐาวะการเวียนว่ายตายเกิดถือว่าเป็นภัยไหมเป็นภัยในความโศกความร่ำไรลำพันธ์ทั้งหลายใช่ไหมบางครั้งเวลาเราสวดมนต์เราก็ขอแค่อุปัฏฐาวะให้ชีวิตเรามีความสุขให้อะไรให้แฟนรักเราเยอะให้ลูกเชื่อฟังให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีอย่างนี้ถือว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยจากอุปัฏฐาวะจริงไหมไม่จริงนะมีอะไรบ้างที่จะไม่วิบัติไม่มีเลยเนาะไม่มีเลยมีตาเดี๋ยวตามันก็เจออุปัฏฐาวะเราที่ฐานขอตาของเรานี่อย่าได้เจออุปัฏฐาวะเลยอย่าบอดเลยอย่าว่าฟังเลยที่สุดจริงๆก็เป็นไปไม่ได้นะที่สุดจริงๆก็วิบัติหมดเจออุปัฏฐาวะเจออันตรายเบียดเบียนใช่ไหมใช่ฉะนั้นการที่สัตว์ทั้งหลายจะพ้นจะอุปัฏฐาวะจริงๆก็คือได้อนุปาทาปรินิพพานนั่นแหละฉะนั้นเป้าหมายจริงๆคือการกราบไหว้พระรัตนตรัยคือการต้องการจะพ้นจากวัฏทุกข์นั้นบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามวายโดยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมใช่ไหมคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งไม่มีอะไรอีกแล้วที่ควรจะบูชาเท่าพระรัตนตรัยฉะนั้นบางคนยังใจยังน้อมบูชาสิ่งอื่นอยู่ไหมยังน้อมบูชานะความกลัวภัยความกลัวตายของสัตว์ทั้งหลายให้เจออะไรไหว้หมดเลยนะไหว้หมดเอาผ้าไปพันต้นไม้ไว้ก็ขอไหว้บูชาหน่อยเดี๋ยวที่ไหนเดี๋ยวไม่ได้ทันไหว้ก็บีบแต่ต้อนรับหน่อยชั้นๆไม่ด้วยเป็นงั้นจริงไหมเดี๋ยวก็ได้จริงเพราะเรายังไม่ค่อยมั่นใจต่อวัตถุสามคือพระรัตนตรัยถ้าวันใดเรามั่นใจต่อวัตถุสามเชื่อมั่นต่อวัตถุสามคือพระรัตนตรัยแล้วสิ่งอื่นต่างๆเหล่านี้เราจะเริ่มเห็นความสำคัญน้อยบางคนไปไหว้สิ่งอื่นเนี่ยนอบน้อมมากกว่าพระรัตนตรัยนะใช้เวลามากกว่าด้วยเนาะต่อไปเราจะทำยังไง
เมื่อเราตั้งศรัทธาไว้ในพระรัตนตรัยแล้วพระรัตนตรัยต้องสำคัญกว่าไหมต้องสำคัญกว่าแล้วนะสิ่งอื่นก็เริ่มขจัดออกไปเรื่อยๆ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 ชีวิตจะปลอดโปร่งไหมท่านไปปลอดโปร่งโล่งเนี่ยเพราะว่ามีพระรัตนสามพระรัตนตรัยอีทัตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้คำนี้เป็นคำที่เนี่ยเป็นคำที่ว่าพระศาสดาเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นะเสด็จฉะนั้นซึ่งยุคใดสมัยใดไม่บริบูรณ์ไม่ประเสริฐเท่ายุคปัจจุบันนี้นะเพราะปัจจุบันนี้พระศาสดาเสด็จอุบัติเกิดขึ้นอยู่เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ตอนนี้พระธรรมของพระบรมศาสดายังแสดงอยู่ไหมยังแสดงอยู่เป็นธรรมเครื่องออกจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์ไหมฉะนั้นคนที่ผิดหวังทั้งหลายเนี่ยฟังเมื่อพระศาสดาเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาถามว่าสัตว์ทั้งหลายที่ประสบความทุกข์ความผิดหวังความทรมานเนี่ยพระศาสดาเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อดับทุกข์ให้กับเราท่านทั้งหลายฉะนั้นเมื่อเรามีความทุกข์เนี่ยเข้าหาพระศาสดาเข้าหาผิดคนหรือถูกคนถูกแล้วถ้าเราเข้าใจนะเมื่อเราเกิดความทุกข์ความโศกความร่ำไรลำพันเมื่อไหร่นะเข้าไปเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาจะต้องพูดประโยคแรกกับเราว่าใช่ไหมดูก่อนจะเรียกชื่อเราเลยฉะนั้นเวลาไปกราบพระพุทธเจ้านั้นให้มนสิการบอกว่าพระพุทธเจ้าจะคุยกับเราว่าไงดูก่อนแล้วก็ใส่ชื่อเราลงไปใช่ไหมบอกว่าตถาคตเนี่ยเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เพื่อผู้ที่ประสบความทุกข์เช่นเธอนี่แหละตถาคตจึงบำเพ็ญบารมี30ทัศน์มาฉะนั้นเธอเข้าหาถูกบุคคลแล้วเธอจึงน้อมใจเชื่อเราสิแล้วเราจะแสดงธรรมโปรดแล้วเธอจะพ้นจากวัฏทุกข์ได้ฉะนั้นเวลาเราเกิดความกลัวเกิดความทุกข์สรุปแล้วมันทุกข์ตลอดไหมฉะนั้นจึงควรเข้าเฝ้าพระศาสดาตลอดจริงๆแต่ก่อนเราทุกข์ใจเราก็โทรหาเพื่อนใช่ไหมไปปรึกษาคนนั้นคนนี้ตอนนี้เราทุกข์ใจเราจะเข้าหาใครก็เพราะพระตถาคตเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองใช่ไหมและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์เราทุกข์ใจนี่ถ้าเราไม่ฟังธรรมของพระศาสดาเราจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรแต่ก่อนเราเข้าหาผิดบุคคลดีไปปรึกษาใครก็ไม่รู้เราทุกข์ใจได้เกินเนี่ยไปปรึกษาเพื่อนใช่ไหมเพื่อนก็บอกเออเป็นยังไงเพื่อนก็บอกว่าเราก็ยังหาทางออกไม่ได้ไปไปมาแล้วจะไปไหนกันได้ไหมเนี่ยแล้วก็ไปคบใครก็ไม่รู้เอาพระธรรมอะไรมาบอกก็ไม่รู้ยังไงไม่ใช่พระธรรมที่ทรงแสดงก็อีกแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้จริงไหมยันตอนเนี้ยเราต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าตลอดเพราะเรามีความทุกข์ตลอดไม่มีเวลาว่างเลยนะความทุกข์ในใจเราท่านทั้งหลายเนี่ยทุกตลอดเวลาใช่ไหมตลอดเวลาไหมตลอดเวลาเน้นต่อไปเราไม่ต้องหาใครแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาเพราะพระศาสดาเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมที่เป็นเครื่องออกจากทุกข์เป็นเครื่องสงบกิเลสด้วยเป็นไปเพื่อปรินิพพานด้วยเป็นไปเพื่ออนุปาทาปรินิพพานด้วยเอาสิสงบราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกาโนตปาอุทธัจจะได้อะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมอ่ะตรัสรู้พร้อมเลยเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหม
ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความล่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากของรักของพอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ใช่ไหมโดยย่อก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์เลยพอบอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวทุกข์เนี่ยหรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์เลยพอรู้อย่างนี้เบ็ดเสร็จพระศาสดาบอกเยสังปริญญายะไงเมื่อเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้วิจัยพิจารณาทำปริญญาคือยาตะปริญญาในไหนในตาหูจมูกลิ้นกายใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นสภาวะลักษณะและสามัญลักษณะของตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าลักษณะของรูปเป็นอย่างนี้อาการกิจของรูปการงานของรูปอาการปรากฏของรูปเหตุใกล้ของรูปทั้งหลายเหล่านี้นะรูปมีการแตกสลายไปเป็นลักษณะอย่างไรเวทนามีการเสวยรสของอารมณ์เป็นอย่างไรสัญญาเป็นธรรมชาติมีการจำนะสีต่างๆเป็นต้นของอารมณ์เป็นยังไงสังขารก็ปรุงแต่งบุญและบาปวิญญาณก็รู้รูปอารมณ์เป็นต้นอย่างไรรู้ลักษณะเป็นต้นรู้กิจการงานของสภาวธรรมเหล่านี้รู้อาการปรากฏยังไงจะได้ปรากฏในญาณปัญญาและเหตุใกล้เหตุไกลของเขาที่ทำให้เราได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยใช้ปริญญาเนี่ยนะญาตปริญญาไปวิจัยปัญญาใช้อะไรสตินั่นเองสติถ้าพูดถึงสตินี่บวกหมดเลยนะก็คือเดินสิกขาสามในการที่เข้าไปวิจัยให้เห็นตามความเป็นจริงว่านี่ไงพระศาสดาทรงแสดงแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อให้รู้จักก้อนทุกข์ให้รู้จักตัวทุกข์ให้รู้จักว่าเรากำลังแบกทุกข์อยู่ใช่ไหมถ้าเราต้องการจะทิ้งทุกข์ไม่ต้องทิ้งแบบมีวิธีนะไปฆ่าตัวตายพ้นทุกข์ได้ไหมไม่ได้เลยผิดวิธีทันทีกิเลสต่างหากที่เป็นเหตุแห่งการเกิดหรือเป็นการเศร้าโศกทั้งหลายเหล่านี้ถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นอะไรเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้ปาทางให้ทำปริญญานั่นเองทำยาตาปริญญาเพื่อจะได้เห็นความจริงของขันห้าของตาหูจมูกลิ้นกายใจว่ามันมีตีระปริญญามันไม่เที่ยงไงทีนี้ถ้ายังไม่รู้สภาวะลักษณะเนี่ยสามัญลักษณะคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความไม่งามจะเกิดได้ไหมไม่ได้เลยต้องรู้จักก่อนใช่ไหมต้องรู้จักก่อนว่าเนี่ยตาจักขุประสาทเป็นยังไงโสตประสาทเป็นยังไงคะนะประสาทจิวหาประสาทกายประสาทเป็นต้นเลยต้องรู้รูปก่อนต้องรู้รูปก่อนไหมต้องรู้รูปก่อนเพราะเป็นสภาวะที่หยาบใช่ไหมแล้วก็เห็นได้ง่ายกว่าน้ำบางคนยังไม่รู้จักรูปเลยดูจิตไปก่อนดูจิตไปก่อนจิตละเอียดกว่าน้ำกว่ารูปไหมเหมือนแบกรูปอยู่ยังไม่เคยรู้เลยยังไม่รู้แบกอะไรอยู่ยังไม่รู้จักรูปเลยเนี่ยตามดูจิตนะน้ำละเอียดกว่ารูปไหมแต่ในชำนาญในรูปก่อนเนาะเป็นไปตามลำดับไหมเป็นไปตามลำดับนะอย่างนี้เป็นต้นคำสอนของพระบรมศาสดานั้นจะเป็นไปตามลำดับเนี่ยถ้าไปดูในขณะกาโมกขลานะนี่ก็คือการประพฤติเป็นไปตามลำดับถ้ากุลบุตรผู้มีศรัทธาใช่ไหมที่ว่าพุทธเจ้าตอบแก่ขณะกาโมกขลานะถามว่าเวลาในคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยต้องมีการศึกษาตามลำดับไหมต้องมีการกระทำตามลำดับไหมมีการประพฤติเป็นตามลำดับและมีการบรรลุตามลำดับไหมพระศาสดาบอกเป็นอย่างนั้นอุปมาเหมือนอะไรถามคณะกาโมกขลานะบอกเธอเป็นคนชำนาญในการบอกทางใช่ไหมโอ้โหชำนาญมากบอกแล้วโดยมากเลยบอกแล้วโดยมากแม่นยำมากแล้วก็คือยังไงคือคณะกาโมกขลานะชำนาญบอกพระศาสดาก็บอกว่าพระ
ศาสดาก็สอนไปตามลำดับเหมือนอะไรเหมือนปุพพารามวิหารของนางวิสาขาเนี่ยเวลาจะสร้างเนี่ยเป็นไปตามลำดับไหมต้องศึกษาก่อนไหมศึกษาต้องมีแบบแปลนก่อนไหมมีแบบแปลนเบ็ดเสร็จก็จะเริ่มจากฐานล่างก่อนไหมเริ่มขึ้นไปตามลำดับนี้ชั้นใดแม้ในพระธรรมวินัยของพระตถาคตเนี่ยแล้วโดดเข้าสู่วิปัสสนาเลยก่อนได้ไหมมีเริ่มเข้าใจหรือยังต้องมีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับต้องมีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับนะก็เหมือนกับสร้างบ้านนั่นแหละใช่ไหมเหมือนกับสร้างบ้านเลยต้องมีการเขียนแผนบ้านมาก่อนใช่ไหมศึกษาก่อนว่าจะทำยังไงใช่ไหมหรือศึกษาเบ็ดเสร็จก็จะต้องมีการกระทำเป็นไปตามลำดับไหมเป็นไปตามลำดับเลยอย่างนี้แม้ฉันใดงั้นตถาคตได้กุลบุตรเห็นไหมได้กุลบุตรมาแล้วพี่มีศรัทธานะได้บริษัทที่มีศรัทธามาแล้วก็ให้ตั้งมั่นในกุศลศีลก่อนก็คือทานศีลในตั้งมั่นอยู่ในระดับทานศีลก่อนเมื่อเธอตั้งมั่นในปาฏิโมกข์สังวรศีลแล้วตถาคตจะสอนให้ยิ่งขึ้นไปให้พัฒนาสู่อินทรีย์สังวรศีลให้รู้จักปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเมื่อได้ปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วตถาคตก็จะสอนให้ยิ่งขึ้นไปให้เริ่มรู้จักอาชีวปริสุทธิ์อาชีวปริสุทธิ์ศีลและปัจจยสันนิสิตศีลให้เริ่มใช้สอยปัจจัยโดยการที่ว่าเป็นแล้วก็เลี้ยงชีพเป็นต้นและตถาคตก็จะสอนให้ยิ่งขึ้นไปและให้บำเพ็ญสุจริตสามเป็นต้นใช่ไหมก็ไล่ไปตามลำดับไปจนถึงมรรคผลเป็นต้นโอ้พอคณะกาโมคลานะได้ฟังนี้ปุ๊บโอ้โหพระบรมศาสดาสอนละเอียดขนาดนี้เริ่มตั้งแต่นับ1 2 3 4 5ไปเลยเนี่ยอย่างนี้คนก็บรรลุกันหมดใช่ไหมเนี่ยเพราะสอนละเอียดละออเลยใช่ไหมมีความไพเราะมีความงดงามตามลำดับพระพุทธเจ้าก็เลยย้อนถามเธอเนี่ยเป็นนักบอกทางใช่ไหมบอกใช่แล้วพระเจ้าข้าเนี่ยเวลาเธอจะบอกทางไปกรุงราชคฤห์เนี่ยแล้วทุกคนเดินไปถูกหมดไหมเนี่ยหรือว่านั่งรถหรือนั่งเกวียนไปเนี่ยถูกหมดไหมบอกไม่เลยบางคนก็ผิดทางบางคนก็ถูกทางทั้งที่ข้าพระองค์เนี่ยบอกละเอียดละออแล้วว่างั้นนะก็ยังมีคนพลัดหลงอยู่นะบอกตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกใช่ไหมบอกแล้วเขาเดินผิดเองเขาจับเหตุผลผิดเองเนี่ยแล้วเป็นอย่างนั้นไหมพุทธเจ้ามาบอกคำสอนเราแล้วใช่ไหมฉะนั้นบอกละเอียดไหมแต่เราศึกษาไม่ละเอียดเนี่ยตรงนี้ศึกษาไม่ละเอียดใจร้อนเนี่ยใจร้อนนี่ร้อนใจภายหลังไหมทุกวันเนี่ยมานั่งร้อนใจภายหลังนี่แหละเพราะไม่ละเอียดในเส้นทาง